สุดครับอยู่กันในเกมทีมไฟแท็กติกนะฮะประตูมิติในวันนี้ครับก็จะเป็นเทรนเนอร์สติแนลครับได้รับเป็นเอมเบลมเนาะสนับสนุนโดย Over Top Up ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆการันตีด้วยผู้ติดตามกว่า 100,000 คนมีใบรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็คหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ description นี้ได้เลยก็สำหรับวันนี้เนี่ยครับผมได้มาเป็นอัมเบลนะครับจริงๆเนี่ยไปอัมเบลได้แบบเต็มๆเลยแล้วก็ลองดูแลไม่ซ้ำใครเลยนะฮะเดี๋ยวเราเลือกเป็นเลเวลนะฮะไหนๆน่าจะวางตัวติดกันแน่นอนและเปิดมาได้โล่สแต็กคู่กับอัมเบลด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาตัวอัมเบลทั้งหมดเลยวันนี้น่าจะไปได้ขั้นที่3เป็นอย่างต่ำโอเคฮะมีเอมเบลมเป็นอัมเบลนะฮะก็จะมีลุ้นไปที่ฟูมได้อยู่แต่ต้องหาอันที่3ให้เจอฝากไว้ที่โชว์แกดก่อนแล้วกันฮะตอนนี้เปิดอัพเลเวลมาแค่3ตัวนะครับยังหาตัวไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อ่ะเราจะมีวอร์เดนขั้นหนึ่งแล้วก็มีรีเปอร์ขั้นหนึ่งเท่ากับว่าถ้าผมเล่นโยเนก็เป็นอะไรที่ดีอยู่ไม่ต้องทำเคนไม่ต้องทำอะไรเลยแค่วางตัวโยเนไปก็จบเลยดาริสมาฮะโอเคครบแล้วดีครับ4อัพเลเวลบ้านนี้ก็มิสติกครับก็มีเสียงลุ้นๆอยู่ว่าจะโดนฟูหรือเปล่าเลือดเบิ่มๆมาเลยชาของมิสติกนี่คือใช้แค่2อันนะฮะหรือแค่ลงเลเวล10ก็คือจบแล้วอันนี้คือเขาได้แล้วแหละหรือแค่หาตัวให้ครบก็เบิ่มๆแล้วโชว์โอกาสเพิ่มเติมฮะดาริสดีกว่าอยากเก็บตังค์20จังเลยแต่ไม่รู้จะขายอะไรฮะขายไปก็เดี๋ยวแพ้ไม่เป็นไรเราเก็บชนะก็ได้ทีมนี้ Story Weaver นี่ครับเปิดมาขั้นหนึ่งแล้วก็อักเมนมาช่วยเหมือนว่าจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คือไปสุดที่อิงชาโดได้อยู่นะครับตัวสถิติเราให้มานี่คือพร้อมแทงเลยและในรอบนี้ผมว่าผมจะเก็บชนะต่อเนื่องกันด้วยอ่ะเหมือนว่าจะไม่รอดแล้วฮะดาเมจไม่พอหุ่นเยอะไปหน่อยและโดนเคลจอกกรอด้วยแพ้ไปครับนั่นไงมีตะหลิวนะครับคือมันต้องหายไปอันแรกๆอ่ะแล้วคล้ายได้ไปนี่คือแบบลุ้นๆไปนู่นได้เลยฮะฟูฟูสุดสายได้เลยไอเทมฮะถ้าต้องการของดูเลือดไม่ดาบก็น้ำตาเลยครับเหมือนว่าจะได้เลือกคู่สุดท้ายไม่น่าจะเหลืออะไรเออโอเคงั้นมาเป็นโยเนะนะครับได้เสื้อมาประสานเสริมของเราเนี่ยฮะมีเอลเดอร์วูดครับน่าสนใจไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการจัดตัวส่วนชูริมาฮะมันช้าไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเลเวลให้ฟูเอาเป็นเอลเดอร์วูดดีกว่าได้ทั้งโจมตีได้ทั้งป้องกันฮะสแต็กกันได้5สแต็กดาวเลส2ดาวครับปีนาฮะอันนี้เอามาแก้ขัดนะเปิดเป็นวอร์เดนใช้ไปก่อนไปเวล5เลยแล้วกันแล้วก็ได้นามา1ตัวใส่โยนได้ไปครับเป็น5อัมเบลละขาดอีก1ตัวบ้านนี้ฟอร์จูนมาเลยฮะแล้วก็เล่งเลเวลด้วยเสกนะครับใช้เสกเปิดมา2ตัวมีเทียนาเป็นเดอะบอสนะครับไม่น่าถึงปัญหาอะไรนะเจอฟอร์จูนนา2ดาวเลยครับโชว์แกดอีก1ตัวโอเคใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนอยากได้20จังเลยรอบนี้ชนะหรือเปล่าไอเทมมันไม่เป็นชิ้นเลยอะจับคู่กันไม่ได้เลยฮะและดูเหมือนว่าจะไม่ชนะเนี่ยเจอกับคุบุโกะฮะ3ดาวเรียบร้อยครับฟอร์จูนขั้นเด็กใส่อาร์คแองมาฮะคุบุโกะมีอาร์คเมนมาทำให้ฆ่าและมีโอกาสได้ตังมาเลยครับแต่คุบุโกะก็ค่อนข้างช้าฮะถ้าเลือดถึงกำหนดก่อนก็จะแตกก่อนเหมือนกันนะฮะลองดูสู้ได้ไม่ได้ดาเมจก็ของคุบุโกะไม่ค่อยพอนะครับตอนนี้โดนโยเนตีไปเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่ครับคุบุโกะใกล้จะถึงกำหนดแล้วฮะเรียบร้อยครับเก็บไปสองตัวที่เหลือ1ดาวไม่น่าติดหาอะไรครับย้อนเลยครับขึ้นมาเป็น2ดาวเลยครับอยากได้อลูจังเลยจะได้เป็น6สักทีแล้วก็วางตัวให้มันคุ้มกับเลเวลหน่อยไหนเช็คนิดนึงฮะลองดูกันหน่อยว่ามีใครเล่นโยเนไหมเพราะว่าวันนี้ไม่มีอัมเบลเลยซึ่งก็ดูแล้วไม่มีนะครับเข้าทางได้มาทะลุ1อันนะฮะแล้วก็ทำเป็นไททันได้ละยังไม่มีของดูดเลือดมีเข็มขัดมา1อันอาจจะเป็นของแทงก็ได้เดี๋ยวทำเป็นไททันก่อนขาดแต่ของดูดเลือดนะครับแล้วเก็บเงินไปได้50ด้วยงั้นไปเวล6เลยแล้วกันฮะเก็บเงิน30พออยากสุ่มและ
เดี๋ยวเราไปสุ่มกันที่เลเวล7นะครับทำเป็นโยเดย์3ดาวรอบนี้ฮะเจอดักก็หลอดนะครับมีเป็นโพสเลนท่านหนึ่งแล้วก็เปิดเฟสมาด้วยไหมเนี่ยมีลิงก์มาหน่อยเหมือนว่าจะลิงก์กับโอ้นะฮะที่อยู่ในเอาหน้าไม่ติดปัญหาอะไรครับมีอักเป็นดูดเลือดครับน่าสนใจที่เหลือเดี๋ยวลองสุ่มดูแพนโดร่าจริงๆก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าจะเล่นฟูลแพนโดร่าจะช่วยได้เยอะเลยแต่ไม่เป็นไรผมยังไม่มีตะหลิวเลยฮะอยู่กลางตารางด้วยไม่น่าจะแบบได้หยิบอ่ะสมมติว่ารอบต่อไปมีวงล้อตะหลิวมาก็ไม่น่าจะได้หยิบโอเคฮะอาจจะไม่ได้หวังเก้านะครับแต่ก็รอดูอักเบนต่อไปว่าจะมีหรือเปล่าส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับมิสซิกนะครับด้านหลังนี่มีเป็นก็อกบอยไอเทมฟูๆมาติดแค่ว่าตอนนี้ยังไม่มีดูดเลือดเลยครับไม่งั้นนี่พอจะสู้ได้อยู่ตอนนี้โยเนสแตกเลยฮะมีแค่ไททันแล้วก็เรียบร้อยโอเคฮะน่าจะสู้ไม่ไหวไม่มีอะไรดูดเลือดครับยอริกสุดท้ายฮะแตกพ่ายตาเลียสเพิ่มเติมอีก1ตัวนะฮะครั้งไม่ถึง50ด้วยเจอกับฟอร์จูนเป็น5ฟอร์จูนแล้วนะครับฮิวตัวเองได้กำลังเก็บแต้มต้นไม้อยู่เลยฮะท้ายเกมก็น่าจะน่ากลัวอยู่ไม่มีตะหลิวเนาะโอเคของผมต้องการดูดเลือดสักอันหนึ่งไงไม่ดาบก็น้ำตาหายไปละดาบอีกอันหนึ่งสงสัยไม่รอดว่ะเลยคุย3ได้ดาบไหมและกำลังเดินหนีเราไปครับอย่าเพิ่งไปครับรอก่อนรอก่อนบ้านนี้เอาดาบได้เลยโอ้โหเรียบร้อยอดดาบฮะไม่มีอะไรดูดเลือดเลยครับมีแค่อักเบนที่แบบดูดโคตรน้อยอะโอเคฮะเตรียมตัวไปเวล7นะครับผมได้ไซลัสมาเดี๋ยวเอาไซลัสลงไปแทนดาริสได้ตัวหนึ่งนะผมใส่ดาริส2ตัวก็จะเป็น6อัพเวลได้แล้วนะฮะแล้วก็ทำเป็นเลเวลแบบฟูลนะครับเดี๋ยวว่างติดกันรวมๆกันตัวที่อยู่ตรงกลางจะได้อะไรที่แบบว่าบัฟมากที่สุดทั้งโล่ทั้งความเสียหายซึ่งวันนี้เราจะเน้นโยเนะนะครับแต่ยังไม่มีดูดเลือดเลยนี่ฮะเปิดมาโล่เบิ่มๆจากอัพเวลมาแล้วก็เลเวลด้วยความเสียหายก็แรงขึ้นด้วยครับก็เป็นคอมโบที่ดีอยู่ผมว่าโล่ได้มาแบบเยอะมากๆเลยนี่ครับอันนี้คืออัพเวลแบบขั้น3แล้วไปฟูไม่ไหวต้องหาเอ็มเบลมเพิ่มเติมอีกหนึ่งฮะรอลุ้นในอาร์คเมนครับทีมนี้ก็จะเป็นสตอรี่วีเวอร์ครับเปิดมาขั้นที่3เหมือนกันนะครับได้มา3บัฟแล้วแต่คือฝั่งเราค่อนข้างมีโล่รับดาเมจเยอะอยู่ครับมันก็เลยดันไปถึงข้างหลังได้แล้วก็ได้ค่าทันทีเมื่อ HP ต่ำกว่า 25% ค่อนข้างเยอะเลยเอ็นคาวเตอร์ฮะออกมาเป็นเคนครับได้เดดเวทกับเดดแคปเนี่ยอยู่ได้3รอบทีมนี้เป็นฟอร์จูนครับกำลังเก็บแอมต้นไม้อยู่เนาะก็เลยเอาคุบุโกะฮะไว้หลังสุดเลยโอเคฮะโยเนะ2ดาวดีครับแล้วก็มาอีก1ตัวลุ้นๆ3ได้เร็วมากขึ้นมาลองดูไอเทมฮะไอเทมได้มาเสื้อ1ตัวถุงมืออีกอันหนึ่งโอเคอย่างน้อยได้ Hand of Justice นะครับซึ่งไปคู่กับ Reaper ก็ไม่เร็วอ่ะมากันที่เลเวล7นะครับเดี๋ยวผมสุ่มหาโยเนะนะไม่มีคนเล่นเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอัมเบลตัว4บาทก็โผล่มาฮะน่าเล่นอยู่หลายตัวแอนดี้ไปคู่กับอารูนได้ฮะอินโวเกอร์อ่ะเดี๋ยวสุ่มหาโยเนะก่อนแล้วก็อารูนมาแล้วนะครับไปแปะไปไม่ต้องวางติดกันให้โยเนะได้บัฟมากที่สุดเลยครับแต่อาจจะออกตัวช้าที่หนึ่งนะครับเพราะว่าติดเพื่อนไม่เป็นไรฮะช้าหน่อยแต่ถึกแต่แรงอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะทำจีเวลก็เล็ดเลยไหมคาถาน่าจะไม่ได้ใช้ดีครับผมคงจะไม่ไปกุนซูและอย่างอรุณก็มีลุ้นที่จะ3ดาวได้อยู่ถ้าเราสุ่มเวล7นะครับก็เดี๋ยวรอดูอัคเป็นก่อนแล้วกันครับรอบนี้ฮะเจอกับมิสซิกนะครับเดี๋ยวเก็บตังค์50ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วนั่นคือลิเลียหนึ่งดาวลิเลียหนึ่งดาวเลือดโคตรเยอะเลยอ่ะตอนนี้มีดูดเลือดแล้วนะครับลองดูว่าไหวไม่ไหวแล้วก็เดดเบดจากเคนยังคงใช้อยู่นะครับยังไม่หมดเวลาก็ใช้ไปก่อนแล้วก็เรียบร้อยฮะชนะไปอัคเมนสุดท้ายเลยครับฟอร์ทเทเบิลฟอร์ดน่าสนใจครับไอเทมโยเนะยังไม่ครบเลยโอเคมาเอาเป็นไอเทมโยเนะนะผมจะได้ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อ่ะได้มาเป็นมิดเทนนะครับค่อนข้างดีอยู่ได้ความเร็วฮะและก็ลดความเสียหายที่ได้รับลงไม่ติดสโลด้วยจัดไปครับที่เหลืออาจจะเป็นไอเทมแทงนะฮะผมทำนี่ก่อนแล้วกันเจาะเกาะกายภาพอีเวนชาวนะครับเดี๋ยวให้ยอริกนะยอริกอาจจะได้ลุ้น3อยู่ถ้าเราสุ่มในตอนนี้นะครับส่วนถุงมือเดี๋ยวให้อรุณไปนะฮะอรุณก็จะเป็นดาเมจเสริมขึ้นมาอ่ะมาลองสุ่มกันดูฮะอรุณฮะเพิ่มมาอีก1ตัวอรุณฮะ2ดาว
โอเคเลยครับอ้าวทีมนี้ก็มิสติกเหรอมิสติก2ทีมนะครับซึ่งทีมนี้เอมเบลมครบละเหลือแค่ลงเลเวลไปที่10ก็จบได้แล้วเลยตอนนี้เวล8ละค่อนข้างเร็วนะครับน่าจะลงแต่เวลเลยเอมเบลมมันครบแล้วอ่ะสบายเลย2ดาวก็พอจะมีครับมีดุ๊กมาด้วยดุ๊กทองก็มีฮะลองดูครับโยเนะเราไหวไม่ไหวเขามี15วิด้วยตีได้แรงขึ้นครับซึ่งก็คอมโบได้ดีอยู่เพราะว่าตัวค่อนข้างถึก15วิน่าจะได้ทำงานทุกรอบและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยไหวฮะแนวหน้าเราหายไปหมดแล้วฮะอยู่กับโยเนะแล้วฮะว่าจะเก็บหมดหรือเปล่าในตอนนี้ศัตรูค่อนข้างเยอะอยู่อุ้ยเก็บหมดคนเดียวครับแล้วไปถึงตัวคอกมอฮะเรียบร้อยครับอู้เอาเรื่องนี่ยังไม่สามเนี่ยอรุณเพิ่มเติมอีกหนึ่งเนี่ยครับอรุณมารัวๆจริงเพราะว่าไม่มีคนเล่นอ่ะผมก็เลยหยิบมาคู่กันเลยเผื่อได้ลุ้น3ดาวแล้วก็มาอีกฮะมารัวๆจริงๆอ่ะโยเนะฮะอีก1ตัวโอเครอบนี้แห้งและก็จบครับเคนคงจำไม่ต้องหยิบเนาะรีเปอร์เรามีละขั้นเดียวพอเดี๋ยวเราไปอัมเบลเอาอัมเบลครบแล้วเนาะเกินมา1ด้วย3ครับแต่ก็ได้ลุ้นไป9อยู่เดี๋ยวผมทำอินโวเกอร์แล้วกันฮะเอามาเป็นตัวแทงค์ด้วยยอริกเพิ่มอีก1เนี่ยฮะคาริโอคงจำไม่ต้องเปิดก็ได้โอเคโยเนะ2ดาว2ตัวก็ตัวที่เกินๆมาเดี๋ยวเราค่อยแปะๆตัว5บาทไปก็ได้นะเล่นอัมเบล6แล้วก็ที่เหลือตัว5บาทนี่ก็ตอนนี้4บาทไปก่อนอะไรมีก็ใช้ไปก่อนฮะรอบนี้ฮะเจอฟอร์จูนดีครับไม่ติดปัญหาอะไรเนาะแจกตะหลิวอีกแล้วอ่ะแต่อันดับ1ไงครับมันไม่ได้เลือกแน่นอนนะครับหายไปอันแรกเลยไอเทมฮะอยากได้เข็มขัดดีครับเราจะมาทำซันไฟนะไอเทมมันจะได้ครบเขาหายเยอะวะถ้าดูก็ได้คิดไม่ออกเลยอันโนมาทำอะไรก่อนอะแปะให้อารุณไปก่อนเนี่ยจริงๆน่าหยิบดาบเมื่อกี้เอาน้ำตามาก็จบแล้วนะได้โชว์จิอะโอเคตัวไม่มีเลยฮะแห้งหมดแล้วเหรอยอริครับ2ดาว2ตัวนะฮะมาสักหน่อยสิสักหน่อยแล้วโอ้โหรอบนี้แห้งจัดจริงว่ะแอนนี่ครับเอามารอขึ้น2ดาวครับอารุณฮะ2ดาว2ตัวนะฮะอุ้ยรอบนี้สุ่มเยอะมากเลยนะเจอแค่นิดเดียวเองไงดาเลียสครับได้ลุ้น3อยู่และอันนี้ขึ้น2ดาวโหจากเงิน50ป่ะเหลือ18นะครับได้มาไม่กี่ตัวเองฮะผมไม่อยากรอมากมายผมอยากรีบสุ่มให้3ดาวแล้วก็รีบลงเวลตามเข้าไปฮะว่าหลายทีมก็เริ่มจะลงเลเวลเอาไว้นี่ละเอ็มเบลมมาใส่ครับให้มันฟูๆโดยเฉพาะมิสติกเลยครับทีมนั้นคือได้10ปุ๊บจบเลยเลือดเบิ่มๆมาเลยเอ็นเคาน์เตอร์ฮะอูเดียฮะให้แต้มสุ่มใหม่4ครั้งครับส่วนเอ็มเบลมอัมเบลเดี๋ยวผมให้แอนดี้ไปก่อนเนาะโอเคโยเนะเพิ่มอีก1ครับยอริกลุ้น3อยู่นะอีกแค่2ตัวส่วนดาเลียสอีกแค่ตัวเดียวนะครับอีกแค่ตัวเดียวช่วย3หน่อยแล้วก็ดูเหมือนว่าต้องเอาโยเนะมาก่อนนะครับหมดแล้วสุ่มฟรีไซรัสฮะ2ดาวอลูนครับได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะอลูนครับดาเลียสคงไม่ได้3เลยฮะที่ไม่พอครับรอลุ้น3กันเต็มไปหมดโอ้โหแล้วทางหมดดูดิรกขนาดไหนครับโยเนะขาด1อารูนขาด1ยอริขาด2ฮะนี่ขนาดไม่มีใครเล่นนะเนี่ยผมยังเจอช้าขนาดนี้เลยแต่คือถ้าเจอมีโอกาสที่จะชนะได้อยู่แต่ก็ถ้าศัตรูใกล้ฟูเอ็มเบลมก่อนเราก็จะลำบากตอนนี้ต้องตอดเลือดเขาให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าในรอบนี้เจอกับดักก็หลอดครับได้เจนา3ดาวแล้วมาคู่กับเฟดมั้งสู้ได้อยู่ฮะโอเคฮะเสร็จไป1ตัวฮะอรุณ3ดาวเลยครับส่วนตัวเพิ่มเติมมาฮะไม่มีตัวที่จะเล่นเลยนะครับธนู2อันเลยดีครับโอ้โหแย่เลยอ่ะยอริกครับปลายต่อไปฮะใส่ผมต้องไอเทมอรุณอาจจะเป็นเลดบัฟอีกชิ้นหนึ่งก็ต้องเป็นไอเทมแทงซีนนะเขาคงจะไม่พ้นซันไฟครับก็จริงๆผมมีเบิร์นแล้วนี่หว่าจากเลดบัฟฮะลืมเลยว่าเลดบัฟเบิร์นได้อ่ะสุ่มกันฮะเยลได้ฮะ3ดาวโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราลงเลเวลดีครับตามเลเวลทีมอื่นเขาหน่อยคนอื่นเริ่มไป8ไป9กันแล้วเรายัง7อยู่เลยรอบนี้เจอมิสติกครับยัง8อยู่พยายามลงเวลรัวๆตัวน่าจะครบแล้วมั้งเว่ยไปแล้วน่ะนี่ก็10มิสติกอีก1ทีมนะครับเหมือนจะมีมิสติก12ทีมเอ็มเบมมี2ครบแล้วนะครับอ่ะชนะไปฮะอย่าให้เขาได้10เก็บตังลงเลเวลรัวๆนะฮะคงจะไม่สุ่มอะไรละเราจะเหลือแค่ลงตัว5บาทไป8 8 8ให้มันครบทีมทีมนี้ก็มิสติกครับเอ็มเบม2มาเหมือนกันแต่เจอทีมโคลนฮะดีโค3ดาวเสียดายครับไม่ได้ลดเลือดฮะสู้ได้อยู่ถ้ายังไม่10นะ
ไปกันต่อฮะยาวๆครับเก็บตังค์ลงเวลรัวๆรอบนี้เจอดาก้อนหลอดครับ3ดาวเจนนาเน้นไปที่รีเซ็ตเนาะเจนนา3ดาวแต่ไอเทมไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วเปิดมาด้วยแฟนทอมฮะอลูนผมจะตายอ่ะมีแต่โล่ช่วยชีวิตนะตอนนี้แต่โล่เยอะมากเลยนะคุ้มเลยนี่ครับไม่ตายด้วยไอเทมอารูนคงจะไม่มีมีแค่เฮกติกกันเบสครับไม่ก็เป็นไอเทมแทงฮะรีเดมชั่นก็ดีเหมือนกันเอามาซัพพอร์ตเอามาฮิลหรือว่าฮาร์ดก็ดีเหมือนกันฮะแอนนี่จะได้ถอดซันไฟไปให้ตัวอื่นครับแอนนี่จะได้แทงหนาๆไปเลยอ่ะโอเคฮะงั้นไปกันที่ฮิลก่อนครับจะได้ฮิลโยเนด้วยรวมทั้งมันได้ลดความเสียหายที่ได้รับลงด้วยนะครับไปลาทับเพิ่มเติมอีก1ตัวโอเคเดี๋ยวไปกันที่เวล8ผมทำเป็นยอริกซับไปจะ3ก็ไม่3ขาดอีกตัวเดียววางรอบๆตัวอลุนนะครับเอาโล่เอาความเสียหายเพิ่มเติมจากเลเวลรอบนี้เป็นฟอร์จูนครับแล้วก็มาเป็นตัว5บาทซะส่วนมากเลยทำเป็นดาน่าฮะเดอะบอสมีเวอร์ขึ้นมาเป็น2ดาวแล้วไปแล้วฮะดาน่าไปบัฟแล้วแต่ดาน่าไม่3น่าจะได้อยู่สู้ได้อยู่จริงๆไอเทมดาน่าค่อนข้างดีนะสกิลได้ฮิลด้วยครับสำหรับไอเทมอาร์ติแฟกต์อ่ะเรียบร้อยครับสู้ได้ฮะเอ็นเคาน์เตอร์ออกมาเป็นคินเดดครับได้ไอเทมชื่อว่าคลาว3รอบอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้อารูเลยกันฮะก็จะแอสเซเยอร์ป่ะฮะทีมนี้ก็ฟอร์จูนนี่ครับตัว5บาทมา2ดาว4ตัวแล้วนะครับมี COC อยู่ที่เวยนิดหนึ่งอ่ะติดแนวหน้าไปโยเนน่าจะไปล้วงหลังได้อยู่มั้งโยเนอยู่ทางซ้ายนี่ครับมี3ดาวโคโบโกฮะเจาะยากนิดหนึ่งและด้านหลังมีทีโม่3ดาวด้วยนะอ่ะโอเคฮะสู้ได้อยู่ครับอารูนอย่างแรงได้ของฟรีมาช่วยได้เยอะฮะสี่ทีมสุดท้ายเลยครับก็เดี๋ยวหาไอเทมให้อลูนดีกว่าอลูนผมขาดไอเทมชิ้นหนึ่งมีเดดแคปพับหน้าสนใจฮะเดี๋ยวเอามาแรงๆไปเลยไม่ต้องรออาร์คแองช้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ไปเวล9ดีกว่าฮะแปะข้างๆอลูนไปหนึ่งตัวเอาบัฟของเรเบลเนาะสุ่มกันนิดหนึ่งหาตัว5บาทมาแปะฮะไม่มีตัว5บาทอะไรมาฟันเราเลยไอเลียมาได้ดูเอลิสมาขั้นหนึ่งเนี่ยโอเคอรุณก็จะแรงมากขึ้นเลยครับเพราะว่ามีเพื่อนอยู่รอบตัวเยอะตอนนี้ก็ใช้แจ้นไปก่อนเนาะขี้เกียจเปลี่ยนเจอกับมิสติกครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่แล้วใกล้10มิสติกไม่พอเมาเทนก็มีนะครับเจาะยากเลยทีมเขายังไม่มีเวยนะครับก็คือยังไม่ไป10แล้วก็ยังเวล9อยู่ด้วยแต่แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าผมเจาะยากอยู่เหมือนกันฮะด้านหลังมันค่อนข้างฟรีครับสำหรับตัวลิเลียแล้ว15วิทํางานแล้วนะครับโอเคยังไม่10ยังพอสู้ได้แต่ถ้า10ขึ้นมาจะขนาดไหนและเลือดอย่างเยอะเลยอะเอาจริงเขาไม่ต้องเวล10ก็ได้นะเพราะว่าตัวซินเนียออกมาได้ดีมาละช่วยมา1ตัวไม่ต้องไปเวล10ก็คือแบบ10มิสิกได้แค่เวล9ฮะอ่ะโอเคเอาลิซันดาฮะมาลงหม้อสักนิดหนึ่งเดี๋ยวแปะตัว5บาทเพราะกันหน้าจริงๆก็น่าสนใจแล้วเอามาทำเป็นเซกนะครับโอ้ดอกติดดูท่าขึ้น2ดาวโอเคเซตมาเซตลงตรงไหนดีวะเนี่ยหาที่ลงไม่ได้และรู้สึกว่าต้องจัดตำแหน่งใหม่ด้วยดีครับถ้าจะเล่นเซตวางไว้ก่อนเดี๋ยวคิดไม่ออกเอากลับมาเจอกับมิสติกแล้วเหรอยังคงก้าวอยู่เลยครับยังไม่เจอเว่ยลองดูฮะสู้ไหวไม่ไหวรอบนี้ผมเอาลิซันดาลงไปเอาไอริเดียลงไปครับช่วยล้วงเดลหลังนะครับแต่ไม่รู้จะช่วยได้เยอะหรือเปล่าอ่ะตอนนี้สตาร์ทไปครับดอนิลุสเรามีฮะช่วยสตาร์ทนิดหน่อยมอร์กาน่าวางพื้นครับแล้ว15วิเขาทำงานเนี่ยโอเคยังพอสู้ไหวถ้ายังไม่สึกมาฮะเอามอร์กาน่าออกครับเดี๋ยวใส่ตัว5บาทไปแทนนะฮะส่วนเซตถ้าจะลงเนี่ยจริงๆมันจะลงแทนยอริกอะแต่ยอริกจะ3ดาวแล้วเซตก็ต้องบัฟตั้งแต่เนิ่นๆนะไม่ค่อยลงตัวฮะแล้วไม่2ดาวด้วยมันจะแทนดอริลุทก็ได้อะแต่ดอริลุทมาช่วยสตันได้ดีฮะไม่งั้นก็เดี๋ยวแทนไซรัสไปก่อนมั้งไซรัสไม่ได้เปิดรีเซอร์นะอ่ะโอเคฮะเซตมาเพิ่มอีกดิ่งรอลุ้น2ดาวเลยครับเซตแทนไซรัสไปก่อนรอบนี้เจอทีมโคลนมาฮะก็จะเป็นเสกเลยครับใช้เป็นไอเรียฮะ2ดาวเรียบร้อยมีเดอะบอสเป็นไดน่าเลยครับแต่เหมือนว่าพอเจอทีมโคลนก็จะไม่ทำงานอ่ะไม่ติดปัญหาอะไรครับโอ้โหตะหลิวเหลือแต่มันสร้างไม่ได้ดิผมต้องการ
ถุงมือนะฮะเพื่อเป็น9อัมเบลก็ต้องรอดูลิซันดาฮะว่าจะให้หรือเปล่าเมื่อกี้ให้คาทามาส่วนอีกทีมนึงเขาได้เวยไปแล้วก็น่าจะจบเป็นที่10มิสติกได้แล้วครับนี่ครับลำบากเลยไม่มีของแบบผสมอะถ้ามีแพนโดร่านี่จะสวยเลยอ่ะอาเซียฮะรอขึ้น2ดาวเดี๋ยวจัดตำแหน่งใหม่นิดนึงนะครับให้เซตเดียได้ยก2ตัวนะครับแล้วก็สร้างวงใหม่ล้อมรอบตัวโยเดะส่วนอารุณอาจจะไม่เต็มวงครับจะเต็มตอนเวล10อ่ะแปะไปก่อนขอถุงมือหน่อยลิซันดาขอร้องขอร้องหมู่บ้านนู้นก็วูคองฮะในสนามมี2ดาวปะถ้ามีก็คือใกล้3ดาวแล้วนะแล้วก็มีฮะเป็นวูคองเดอะบอสเลยครับผมเพิ่งขายไปเมื่อกี้นี่เองฮะไม่ได้เช็คเลยเวยก็จะ3หรือเปล่าแต่คือบ้านมิสติกก็เอาไปแล้วนะครับเขาเหลืออีก2รอบรอบนี้เราต้องจบให้ได้ฮะไม่งั้นเจอเวย3ดาวก็ลำบากสู้ไม่ได้อ่ะจบได้หรือเปล่าในรอบนี้ตัวสุดท้ายนะครับวูคองเดอะบอสครับเอาให้จบฮะเรียบร้อยโอเคไม่เจอ3ดาวแต่เจอมิสติก10ว่ะอาเซียฮะ2ดาวครับใช้ไปก่อนอูเดียอูเดียแทนแอนดี้ได้นะเราจะได้เบบี้บอสมาขั้น1ครับตอนนี้อินโวเกอร์มันเกินๆมาแอนดี้มาอีกอ่ะปังผมหมดละคือถ้าเรา9อัมเบลอ่ะว่าน่าจะพอสู้ได้เพราะว่า 60% นะในการฆ่าทันทีอ่ะมันจะสู้กับมิสติก10ได้อ่ะผมว่าอ่ะลองดูฮะเจาะเข้าไปถึงตัวลิเลียได้หรือเปล่ามีทั้งเมาเทนมีทั้งมิสติก10ครับปวดเจาะอย่างยากเลยโยเดะอยู่ทางซ้ายฮะเหมือนว่าจะข้ามไม่หมดสักทีเลือดเยอะเกินโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับโดนลุมฮะโยเดะมันเยอะเกินไปอ่ะชิ้นส่วนไอเทมดีหวังจากลิซันดาอย่างเดียวเลยฮะแต่ลิซันดาก็บอกว่าข้าไม่ไหวเหมือนกันเลือดเยอะเกินนะฮะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวมาปลัดเตอร์ทับให้กับเซตไปก่อนลิซันดาฮะรอลุนแล้วก็ไซรัสน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับในการแก้ทางมิสติกครับคือทำขึ้น3ดาวแล้วยังขาดอีกพอสมควรเลยผมไม่ได้เอาลงไปในสนามครับอ่ะลองสุ่มกันดูโอเคลิซันดา2ดาวครับลุนกับลิซันดาฮะไซรัส2ดาว2ตัวนะฮะก็มาลุนพี่เกมได้กับไซรัส3ดาวนะเอาวะไซรัสจะ3ครับอูเดียว่าจะเอามาทำแต่คือตัวไม่2สักทีขายทิ้งลองดูสู้ๆไปก่อนลุนกับลิซันดาฮะต้องถอดอัมเบลมาครับอัมเบลอยู่ที่แอนดี้นะครับให้ค่าได้ง่ายมากกว่านี้ฮะรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจำเหมือนเดิมครับไม่ไหวฮะเจาะเข้าถึงตัวแนวหลังยากเหลือเกินโยเนแตกพ่ายไปเนี่ยจะแตกและก็ดูดเลือดกลับมาไม่ทันโดนลุมแล้วฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดทำโยนเดะลิซานดาก็ฆ่าใครไม่ได้เหมือนเดิมไม่ไหวจริงทางออกเดียวผมแล้วฮะคือไซรัสเลยครับไซรัสต้อง3ดาวฮะไม่เจอหรือไม่ก็ไปลุ้นในวงล้อฮะว่าจะมีอัมเบลมาให้สักอันหนึ่งไหมครับขาดอีกแค่อันเดียวเราจะมาพิเกมได้เลยครับซึ่ง60เปอร์ค่าได้ทันทีดีไม่ใช่น้อยๆนะผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่ต้องลองกันดูอะรอบนี้ครับผมว่าผมเห็นอะไรฟ้าๆฮะลูกฟ้าๆฮะต้องไปลุ้นกันดูว่าเป็นถุงมือหรือไม่ครับและดูดีขึ้นนะเนี่ยดูดีขึ้นอยู่ลิเลียหายไปแล้วครับเหลือแต่ตัวแนวหน้าแล้วนะฮะแต่โยเนก็โดนซันไฟฮะดูดเลือดกลับมาไม่ทันนะครับเรียบร้อยโอ้โหน้ำตาครับผมทำไมไม่เป็นถุงมือมาลุ้นไซรัสกันแอนนี่ไม่เอาแอนนี่อีกอะโอเคลืมเอเบ้ไปแล้วฮะว่าอยู่ที่แอนดี้ครับไม่ได้ถอดเลยอ่ะจัดตำแหน่งใหม่นิดนึงของเรามันโยกยากอะโยกไปต้องโยกไปทั้งหมดฮะเขาก็เห็นหมดแล้วโดนแก้หมดทางออกทางเดียวฮะไซรัสต้อง3นะครับและลิเลียอยู่ทางขวาดุ้นเลยโดเนดันไปไม่ถึงครับเข้าไปก็ติดครับแนวหน้าหนาเหลือเกิน15วิตอนนี้ทำงานแล้วนี่ครับฝั่งเขาได้ตีแรงขึ้นลิเลียไม่ตายผมว่าน่าจะแตกฮะสู้ไม่ไหวอ่ะถึงตัวลิเลียแล้วถึงตัวลิเลียแล้วฆ่าไม่ได้ครับขอยทีไปครับเรียบร้อยฮะเหลือแต่โอ้จบวงล้อฮะผมจะแตกครับวงล้อครับวงล้อให้มิสติกครับจะหนาไปถึงไหนครับเนี่ยมาเป็นไซรัสครับเราจะขาดอีกตัวเดียวโอเคฮะอีกแค่ตัวเดียวต้องสุ่มให้เจอ14แต้มสุดท้ายแล้วนะครับมันต้องเจอฮะไม่เจอก็จบครับไม่น่าจะได้9อัมเบลแล้วนะฮะทำเซต2ดาวไปเลยอ่ะยอริกขายทิ้งไปไม่3สักทีฮะหาไซรัสกันหน่อยดีกว่าและก็ไม่เจอฮะผมต้องขายตัว5บาทที่ไม่เกี่ยวกับอัมเบลแล้วนะฮะมาขายทิ้งไปเพื่อไซรัสตัวเดียวไม่เจอ
เอาเรียบร้อยลาก่อยลาก่อยมาฮะลองดูฮะพิกเกมได้หรือเปล่าแล้วก็ดึงตัวไม่ทันด้วยฮะหมดเวลาพอดีฮะตัวไม่เต็มเลยครับยังคงที่7อัมเบรลอยู่นะแถมไซรัสเราไอเทมชิ้นเดียวเลยครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าต้องลองดูฮะว่าอาร์คแองจะช่วยได้แค่ไหนครับมาไปเซต2ดาวครับกระแทกลงไปครับได้ดาเมจค่อนข้างดีอยู่และดูเหมือนว่าจะโล่งไปพอสมควรนะครับเซตน่าจะดาเมจดีอ่ะส่วนไซรัสของเราฮะอยู่ทางขวาสุดเลยนะครับโอเคเก็บลิเลียไปเหลือแค่ทางซ้ายแล้วฮะเหลือแต่ตัวแทงค์แต่ตอนนี้เรามี2ตัวฮะไซรัสกับเซตเซตมีดูดเลือดไซรัสก็มีดูดเลือดจากพาสซีฟตัวเองฮะชนะไปครับได้พิกเกอร์โอเคฮะเดี๋ยวทำเป็นของเวทไปเลยนี่ครับกับเดี๋ยวจัดตำแหน่งใหม่หน่อยให้เพื่อนอยู่รอบๆเยอะๆเน้นทางไซรัสนะครับกับของโยเดฮะที่เป็นมิเทนนะครับถอดให้ไซรัสน่าจะดีกว่าได้ลดความเสียหายได้ความเร็วมาฮะส่วนดูดเลือดมีอยู่แล้วครับจากพาสซีฟเองฮะและก็อักเมนน่าจะพอได้อยู่มาลองดูกันฮะยังจัดตำแหน่งได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไซรัสปั๊บไม่ฟูแต่ของไอเทมฟูละต้องลองกันดูฮะตอนนี้ติดลิได้แล้วฮะมีมิเทนช่วยความเร็วด้วยนะครับซึ่งก็ตีอยู่ทางขวาฮะฟรีๆเลยฮะลิเลียอยู่ด้านไหนตรงกลางนะครับอยู่กลางเลยอ่ะโอเคไซรัสเรายังเลือดไม่เสียเท่าไหร่และก็เรียบร้อยฮะงี้ชนะไปครับ 5,000 เลยนะคริทีสุดยอดโอเคอย่างนี้ไม่ต้องอัมเบล9ก็ได้นะไม่ต้องหวังแล้วไซรัส3ดาวก็จบได้เหมือนกันอ่ะราคาทับขึ้นมาเป็น2ดาวด้วยฮะเดี๋ยวหาไอเทมเพิ่มเติมให้กับโยเนะกลับคืนมาหน่อยไม่ก็เซตเลยครับอ่ะเป็นแจ๊สแล้วกันฮะจะได้ตีได้แรงแล้วก็ขยับนิดนึงตอนนี้ไซรัสก็จะบัฟฟูส่วนโยเนจริงๆก็ได้บัฟฟูนะนี่อย่างนี้นะครับโอเครอมรอบไปจริงๆผมทิ้งโยเนไปหาเซตเลยก็ได้แต่เซตมันอยู่ด้านหน้าไงมันจัดยากหน่อยก็เลยให้โยเนแล้วกันนะครับได้รอมรอบดีอ่ะรอบนี้ฮะรอดตัวหรือไม่ฮะโยเนมีไจแอนท์เพิ่มขึ้นมาครับน่าจะตีได้แรงมากขึ้นเพราะว่าศัตรูเลือดเยอะๆทั้งนั้นเลยและทั้งโยเนทั้งไซรัสนี่ไปเคลียร์ขวาก่อนเลยนะครับลิเลียอยู่ซ้ายฮะอ่ะเซตกระแทกลงไปฮะเซตแตกพ่ายครับเหลือโยเนกับไซรัสครับยังคงอยู่แล้วก็ลิเลียสุดท้ายฮะอย่างงี้เรียบร้อยโอเคฮะจบไปที่เรียบร้อยฮะสำหรับอัมเบลฮะวันนี้ไม่ได้9ครับน่าเสียดายฮะจะจบเซตอยู่แล้วจะเปลี่ยนเซตอยู่แล้วยังไม่ได้9อีกอ่ะแต่ถ้าหยิบแพนโดร่ามาน่าจะได้นะไม่คิดว่าตะหลิวจะให้ถี่ขนาดนี้ครับซึ่งถ้าได้อัมเบล9มานี่คือบอกเลยว่าวิสิกว่าน่าจะไม่ติดเลยเพราะว่า60เปอร์ค่อนข้างเยอะนะค่าได้นาทีตั้งแต่60เปอร์แถมยังรวยอีกได้ตังค์อีกนะครับยังไม่เคยไปเหยียบยังไม่เคยไปสัมผัสเลยฮะอยากลองดูเหมือนกันเสียดายฮะไม่ได้จริงๆน่าหยิบแพนโดร่าว่ะเสียดายเสียดายอ่ะเอาไว้โอกาสหน้าเลยกันไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยว PBE จะมาแล้วจะไปเทสเซตใหม่อยู่กันนะครับว่าสนุกแค่ไหนสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over Top Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่แบบว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Top Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง Description นี้ก็ได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ